ร้องไห้ได้ไหมอ่ะอย่าหาว่าเวอร์เลยหาพุดดิ้งดีๆกินยากมากจริงๆน้ำตาจีไหลเลยอ่ะสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Channel เกียร์แซบนะจ๊ะเกียร์แซบตอนนี้ก็จะเปิดแบบแปลกๆนิดนึงก็คือพี่เกียร์ขับรถอยู่ตอนนี้กำลังจะไปแถวๆรังสิตไปธรรมศาสตร์รังสิตเลยเว้ยแกก็คือจริงๆวันนี้มีความตั้งใจจะไปร้านอยู่ร้านหนึ่งร้านนั้นก็คือแบร์เฮาส์เว้ยแกของน้องซานแบร์ฮักเนื้อกับน้องการด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆวันก่อนน่ะได้ดูคอนเทนต์ของน้องใน YouTube เหมือนกันเรื่องช่วงวิกฤตโควิดนี่แหละแล้วก็คือเหมือนประมาณว่าน้องเขาก็บอกว่าเปิดร้านในห้างไงคือมันเป็นช่วงวิกฤตโควิดไงแกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็จะมีนโยบายที่แบบห้ามร้านในห้างแบบขายเปิดขายเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ขายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นร้านของน้องซานอยู่ในห้างหลายๆสาขาก็เลยต้องแบบว่าเหมือนปิดไปโดยปริยายเว้ยเขาก็เลยเหมือนว่าจะต้องมาเปิดเป็น pop up store เพื่อที่จะขายของเพราะเขาบอกว่าลูกค้าต้องได้อร่อยแล้วก็เราจะไม่ปล่อยให้น้องตกงานเว้ยคือเขาต้องรับผิดชอบอีกประมาณ40กว่าชีวิตถ้าจำไม่ผิดนะน้องซานนะก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยากช่วยแล้วอย่างนึงคือเราเป็นแฟนร้านแบร์เฮาส์อยู่แล้วคือชอบกินไข่มุกโมจินางมากแล้วชอบกินขนมบางอย่างของนางมากแล้วเห็นว่ามีนี่ด้วยมีเมนูใหม่เป็นกระชายน้ำส้มยูสุซึ่งเราก็คิดว่าได้ฉันจะขับรถไปอุดหนุนน้องฉันแล้วก็บอกว่าไปแบบเพิ่มภูมิร่างกายให้กับตัวเองเพราะจริงๆก็ได้มีการคุยกับน้องซานด้วยเนอะน้องซานบอกเดี๋ยวจะส่งมาให้ที่บ้านเลยพี่เกียร์ก็ดื้อแหละพี่เกียร์ก็จะบอกว่าไม่เอาพี่ขอไปอุดหนุนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ที่จะไปที่ร้านเนี่ยก็ไม่ได้บอกน้องซานด้วยนะคาดว่าไม่ได้เจอน้องอยู่แล้วแต่เราตั้งใจจะไปคือเราอะอยากจะไปอุดหนุนน้องเองเพราะถ้าน้องมาเราเชื่อว่าเราจะไม่ได้จ่ายตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ตั้งใจไปแบร์เฮาส์สาขา Pop Up Store ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตจ้ะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าถ้ามีอะไรกินกรุบกริบนอกเหนือจากร้านของน้องซานเนี่ยเราก็จะหาอะไรกินแบบให้อิ่มท้องด้วยก่อนกลับบ้านแล้วตบปากล้างปากด้วยเครื่องดื่มอร่อยๆและของหวานจากร้านแบร์เฮาส์จ้าไปกันดีกว่าจะบอกว่าเขาบอกว่าอยู่ตรงชินคันเซ็นซูชิใช่ป่ะซึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่เคยมาธรรมศาสตร์จริงๆไม่เคยมานี่สองแล้วหรือเดินหาเอาเพราะนี่อยู่ตรงประตูธรรมศาสตร์ป่ะเขาไปเดินหาก็ต้องเจอแหละอยู่แถวนี้แหละแล้วชินคันเซ็นอยู่ตรงไหนอ่ะฉันมาถูกที่หรือเปล่าวะแวร์เฮาส์อยู่ไหนอ่ะเดินหาก่อนนะนี่ไงนี่แบร์เฮาส์อยู่ตรงนี้เองคือฉันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนพี่ครับอ๋อป๊อปอัพสโตร์คืออยู่ตรงนี้เลยพอดีเครื่องปิดอะค่ะตอนนั้นก็เลยย้ายมาชั่วคราวแต่ถ้าร้านเปิดปกติไม่เป็นไรพี่ดูจากอันนี้สั่งได้เลยใช่ไหมโอเคก็ถ้าเกิดใครสั่งก็คือจะ walk in แบบนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดยังไงก็สั่งเป็น delivery เอาก็ง่ายเนาะเอานี่ดีกว่าเพราะว่าเราเห็นว่ามีเมนูใหม่เราสั่งกลับไปกินที่บ้านแล้วเอายูสุกระชายหวาน 25% แล้วก็มีอะไรแนะนำอีกไหมอ่ะเอาเป็นนี่ไหมเมื่อกี้เราสั่งเป็นนี่ไปแล้วสั่งเป็นยูสุกระชายไปแล้วเอาเป็นกาแฟไหมเอาเป็นกาแฟนมลาเต้ดีกว่าอันนี้คือเป็นไซส์ M ทั้ง2อันเลยนะใส่ไข่มุกโมจิได้ไหมคะใส่ไข่มุกโมจิด้วยจ้านี่ของโปรดพี่เลยก็เมื่อกี้สั่งยูสุกระชายใช่ป่ะใส่ไข่มุกด้วยก็จะเป็น115บาทแล้วก็ถ้าเป็นนมลาเต้กาแฟอันนี้คือใส่ไข่มุกด้วยจะไปอยู่ที่100บาทไม่เป็นไรเพื่อน้องซานฉันสนับสนุนอยู่แล้วแล้วก็เหมือนฝันมีไหมจ๊ะมีค่ะมีอยู่กี่อันเอาหมดเลยเหมือนฝันเนี่ยเคยกินแล้วอร่อยมากอร่อยจริงๆ120บาทมีโมจิโรไหมหมดแล้วหมดแล้วอ่ะคอยได้นะไม่เป็นไรถ้ามีตอนนี้ก็จะมีเป็นพุดดิ้งนมกับพุดดิ้งช็อกค่ะถ้าซื้อพุดดิ้งก็จะแถมฟรีชานมไซส์ M ใส่ไข่มุกด้วยเป็นคือพี่จะบอกว่าถ้าเกิดพี่เอาพุดดิ้งนมหรือพุดดิ้งช็อกโกแลตพี่กินในรถได้อยู่ใช่ไหมได้มันสะดวกใช่ไหมอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีท็อปปิ้งแยกเอาเอาอันนี้เป็นเอาเป็นนมดีกว่าอยากกินเป็นพุดดิ้งนมเย็นได้แล้วก็มันจะแถมตัวนี้นะคะเป็นชานมไซส์ M ไข่มุกได้ชานม3แก้วชา1กาแฟ1แล้วก็น้ำส้มยูสุกับกระชายอีก1อ่ะเครื่องดื่ม3แก้วได้เต็มที่เท่าไหร่เท่ากันวันนี้ตั้งใจไม่ได้บอกซานด้วยคุยกับซานไว้แล้วก็บอกพี่ยังถ่ายไม่ได้นะตากล้องพี่เป็นไข้วันนี้เอาตากล้องอีกคนนึงมาแล้วก็บุกมาที่ร้านแล้วไม่บอกอะไรน้องเลยซึ่งเซอร์ไพรส์มั้ยน้องไม่เซอร์ไพรส์หรอกฉันเอาเซอร์ไพรส์เพราะฉันหาร้านไม่เจออ่ะเอาแค่นี้ก่อนได้ค่ะครับชานมที่แถมหวานเท่าไหร่ดีเอาหวาน25หมดเลยหวานน้อยๆหมอจะได้ไม่ว่าเบาหวานฉันจะได้ไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะจ้ะ
โอเคทั้งหมด795บาทนะพอซื้อขนมกลับบ้านแต่เหมือนฝันเธอต้องกินจริงๆเดี๋ยวฉันไปกินโชว์ในรถฉันบอกเลยว่าอันนี้ฉันปลื้มปิ่มมากแล้วเดี๋ยวฉันจะไปเล่าให้ฟังในรถว่าทำไมฉันถึงอยากมาแล้วก็ฉันมีความรู้สึกยังไงกับน้องสารน้องการบ้างนะขอบคุณมากค่ะน้องชื่ออะไรลูกชื่อลุงหีค่ะลุงหีเป็นเมเนเจอร์ค่ะเป็นเมเนเจอร์ค่ะพี่การพี่สายเป็นยังไงบ้างใจดีน่ารักซัพพอร์ตตลอดแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงเศรษฐกิจพอเป็นโควิดขึ้นมาก็แย่นิดนึงใช่ค่ะยอดขายก็อาจจะดรอปลงมาจากเดิมใช่แต่ก็ยังพอไหวอยู่ยังพอไหวอยู่แต่ซานกับการไม่ทิ้งใครเลยใช่นี่แหละใช่ค่ะใช่ไม่บินเอาเปน้องเลยก็คือหางานให้น้องทำอะไรเงี้ยค่ะถึงยงว่าส่วนมากทำในห้างก็คือหาพื้นที่ให้น้องมาขายอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจ่ายเงินเดือนให้น้องเต็มอะไรเงี้ยใช่นี่คือไม่ทิ้งเพราะว่าพี่ดูเคสล่าสุดของสารเขาก็บอกเลยบอกว่าเขาก็แบบว่าเขาก็เต็มที่กับน้องๆเพราะเขาต้องดูแลน้องๆ40กว่าชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะเสร็จแล้วประเด็นเขาบอกว่าก็เงินยังมีเพราะเขายังซัพพอร์ตไปเรื่อยก็คือจนกว่าเงินเขาจะหมดอ่ะคือเขาก็ถึงอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นอีกเหตุผลนึงที่พี่เกียร์รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมาช่วยน้องซึ่งจริงๆฉันไม่ต้องช่วยก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนดูสั่งกับการเยอะกว่าฉันอีกคนดูฉันแค่นิดเดียวจิบมดนะก็ขอบคุณมากเดี๋ยวพี่ไปนั่งกินในรถโชว์ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่จะสั่งให้อีกได้ค่ะยินดีค่ะสั่งไปที่บ้านตลอดเวลาค่าส่งแค่ไหนฉันก็สั่งค่ะขอบคุณนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะได้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันในรถต่อก็กินโชว์เป็นเทปสั้นๆที่อยากทำเพราะว่าอยากช่วยร้านหลายๆร้านแล้วนี่ก็คือพี่เกียร์ถือว่าเป็นน้องคนนึงที่พี่เกียร์ยังไม่ได้สนิทหรอกแต่อยากสนับสนุนแล้วก็รักน้องก็เลยมาถ่ายเดี๋ยวไปกินในรถแล้วจะรู้ว่ามันเลิศขนาดไหนไปกันจ้ะแกของแต่ละอย่างน่ากินมากอันนี้ของแถมมากับพุดดิ้งนมสดก็คือเดี๋ยวให้ตาโต้งตากล้องฉันวันนี้นะอันนี้ก็คือชานมไซเอ็มนะไข่มุกนี่ โอเคโต้งอบายแล้วก็อันนี้ของพี่เกียร์เองจ้าอันนี้คือพี่เกียร์สั่งเป็นกระชายยูสูงเพราะวันก่อนสั่งไปที่บ้านเว้ยแม่บอกอร่อยมากแม่แบบชอบกินแล้วชื่นใจคือมันมีความกลิ่นหอมส้มยูสูงใช่ป่ะแล้วก็มันมีเรื่องของกลิ่นกระชายเข้ามาอารมณ์เหมือนกินแบบกึ่งกินเหมือนน้ำตะไคร้แต่แบบมันเป็นกระชายอ่ะแล้วคือรู้สึกว่าอ๋อช่วงนี้กำลังฮิตไงกระชายมันเพิ่มภูมิคุ้มกันไงป้องกันเรื่องโควิดนะก็ไม่ต้องเอาหวานมากเอา 25% พอแล้วก็เอาเป็นนี่อันนี้เป็นตัวใหม่เหมือนกันกาแฟนมลาเต้ใส่ไข่มุกทั้ง2อันเลยแต่ข้อดีคืออะไรรู้ป่ะวันก่อนกินอ่ะไม่แน่ใจอ่ะว่าไข่มุกไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวต้องลองชิมดูเพราะวันก่อนรู้สึกมันเหมือนแบบมีไอ้ตัวน้ำส้มยูสัวมันมีตัวเหมือนบุกเล็กๆด้วยเว้ยแกแล้วคือมันแบบเป็นกรุบๆกะหนึบๆผสมกันกับแบบไข่มุกโมจิคือมันดีมากจริงอันนี้คือส้มยูสุกระชายและอันนี้คือลาเต้นมสดนะจ๊ะอ่ะนี่ให้ดูสวยงามนี่ว้าวเห็นป่ะแล้วดูนี่เห็นป่ะเห็นไข่มุกปลาข้างใต้เห็นป่ะดูดีเนาะชิมกันก่อนเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปจดด้วยขนมเอาเป็นกาแฟก่อนมาเพราะกาแฟยังไม่เคยชิมกาแฟนมสดลาเต้ก่อนให้ดูชัดๆเลยเนี่ยถอดให้ดูชัดๆเลยนี่เห็นไหมเนี่ยไข่มุกโมจิเห็นป่ะน่ากินว้าวเจาะอันนี้ไซส์ M นะไซส์ใหญ่กาแฟคือหอมมากโมจิคือดีมากโมจิคือดีมากจริงชอบที่โมจิเขาปั้นสดเราพี่เกียร์สั่งหวาน 25% นะคือความหอมนมความหอมกาแฟมันชัดมากแต่โมจิมันนุบๆดื่มเสียงเคี้ยวไหมดีงามมาชิมส้มยูสุต่อกินต่อกันเลยไม่เป็นไรฉันกินได้นี่เลยอันนี้คือจะเป็นส้มยูสุกระชายตอนแรกคิดว่ามันจะเข้ากันได้ไงวะกินไปกินมามันเข้ากันหัวแกแล้วดูเห็นป่ะมันจะมีที่มันคล้ายๆบุกเห็นป่ะมันจะมีใสๆเหลี่ยมๆเห็นป่ะแล้วก็สีขาวๆมันคือไข่มุกโมจินี่เห็นป่ะน่ากินมากเจาะเลยกินเลยของฉันคนเดียวชอบอ่ะมันสดชื่นมากกลิ่นกระชายไม่ฉุนมันเข้ากับกลิ่นส้มยูสุมากพูดเลยว่ามากแล้วเวลาเคี้ยวไปนะไข่มุกโมจิกับไอไข่มุกกรุบๆอ่ะไม่รู้เรียกอะไรคือสั่งอ่ะเป็นคนไม่ถนัดเรื่องชาไข่มุกแต่เป็นคนชอบกินมันได้เท็กเจอร์แบบหอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็หอมกระชายแบบ
คล้ายๆแบบกลิ่นมิ้นต์กลิ่นแบบคือละมุนอ่ะแล้วคือเคี้ยวไปใช่ป่ะความเปรี้ยวหวานของเท็กซ์เจอร์น้ำแกมันมีแบบไข่มุกหนึบๆแล้วไข่มุกกรุบๆอะไรอย่างเงี้ยคิดได้ไงอ่ะคนคิดนี่ไม่ธรรมดานะสารนะวันนั้นสั่งให้แม่กินแก้วหนึ่งแม่บอกดีจังเลยไม่สั่งให้แม่อีกนะอะไรอย่างเงี้ยชอบถ้าคนแบบว่าไม่ชอบกินนมกลัวอ้วนไม่ชอบกินกาแฟอย่างเงี้ยหรือไม่ชอบกินชานมอ่ะอันเนี้ยตัวนี้คือตัดจบแล้วคือหวานซ่อนเปรี้ยวแล้วมีความละมุนแบบหอมๆเพิ่มภูมิคุ้มกันโควิดได้ด้วยมาที่ขนมที่เป็นพุดดิ้งก่อนไอตัวที่ฉันชอบเอาไว้ปิดท้ายตัวที่ฉันชอบเนี่ยฉันหาซื้อยากมากคือหาซื้อยากมากจริงๆเอาเป็นพุดดิ้งนมก่อนนะน่ารักมากกล่องอ่ะกล่องเขาเหมือนแบบเหมือนอยู่ในสายการบินเลยต้องบอกพี่เหมือนเวลาเราขึ้นเครื่องบินเลยอ่ะนี่คือแบบเป็นกล่องๆอย่างเงี้ยนี่คือแบบพุดดิ้งสุกเย็นใช่ป่ะขอเป็นนมสดไม่เอาช็อกโกแลตแล้วพี่เก๋ก็เปิดขึ้นมาว่าอย่างเงี้ยน่ารักป่ะ wow. มีแบบไอตัวนี้คือน่าจะเป็นแบบตัวที่แบบว่าอะไรนะให้แบบเย็นๆน่ะเป็นแบบว่าห้ามรับประทานนะแกเขาบอกไว้แล้วนี่คือจะเป็นพุดดิ้งนมแล้วเขาก็จะมีอันนี้ด้วยมีอันนี้ด้วยมีที่เป็นน่าจะเป็นน้ำราดปลาคาราเมลหรือสักอย่างนึงราดลงไปมีอะไรต่อจ้ะเท็กซ์เจอร์กรุบๆกรอบๆจ้ะเป็นซีเรียลหรือเป็นอะไรสักอย่างนึงเป็นคอนเฟลกหรือเป็นอะไรที่แบบต้องชิมมาเทกันทีละอย่างกินกันในรถนี่แหละก็ในเมื่อไม่ให้ขายไงกินที่ไหนได้ล่ะก็ต้องสั่งไปกินที่บ้านแล้วคือพอสั่งมาแล้วอ่ะคือมันก็ต้องกินเลยไม่ของบางอย่างอ่ะกว่าจะถึงที่บ้านมันก็ไม่อร่อยไงฉันกินในรถก็ได้นี่อ่ะพูดยังไงวะอ่ะดูพุดดิ้งดูไปพร้อมกันนะฉันไม่เคยกินเมนูนี้เหมือนกันอุ้ยดึงแกดูดิเฮ้ยแกเห็นความดึงป่ะเฮ้ยมันดูพุดดิ้งแบบละมุนมากอ่ะเพราะพุดดิ้งหลายๆที่เขาใช้คำว่าพุดดิ้งใช่ป่ะแต่ว่าเหมือนวุ้นอ่ะกินเหมือนวุ้นอ่ะแต่อันนี้ดูแล้วแบบดูดิไม่น่าใช่วุ้นแน่ๆดูมีความแบบเนี่ยมีความแบบเห็นป่ะว้าวมีความพุดดิ้งแบบพุดดิ้งจริงๆอ่ะแล้วดูความดึงมากแล้วราดเลยคืออะไรสักอย่างที่ต้องราดเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องราดสิจ๊ะอ๋อนี่เป็นคล้ายๆคาราเมลเหรอคล้ายๆคาราเมลแล้วราดลงไปเลยใช่ไหมได้โธ่อยู่ในรถก็กินได้อย่างมีความสุขจริงๆใส่ตัวกรอบๆลงไปด้วยเลยนะแกตื่นเต้นอ่ะช่วงนี้ฉันไม่ค่อยได้กินขนมหวานกินหอมมากกินหอมมากแล้วดูความเด้งดึงอยู่เห็นป่ะเนี่ยว้าวสวยป่ะมันดูมีความแบบยุ่นๆดึงดูมีความนุ่มนวลแล้วดูแบบคือมันต้องหวานปนหอมแล้วนัวนัวนมแล้วมีกรุบๆอีกตายละเลิศมากขนมช่างครีเอทนี่ๆดูนะตักขึ้นมาอย่างนี้โอ้ยตายดูดิความเด้งของพุดดิ้งเข้าปากเลยเดี๋ยวล่นที่ชอบนะตัวพุดดิ้งอะละมุนมากมันคือพุดดิ้งที่แบบว่าไม่ใช่วุ้นอะคือแกไปบางร้านแกจะเจอพุดดิ้งมันคือวุ้นอะวุ้นกรุบๆเลยอะใส่วุ้นเยอะอันนี้มันคือพุดดิ้งคอนเฟิร์มว่ามันคือพุดดิ้งแล้วคือมันหอมนัวมากไม่ได้หวานเลยคือนมหอมมากโดยที่แบบไม่ได้มีความหวานแต่ความหวานมาจากคล้ายๆคาราเมลที่อยู่ข้างบนตัวเนี้ยซึ่งคาราเมลคือหอมมากแล้วพอกินกับไอตัวคอนเฟลกที่แบบว่าน่าจะเคลือบกับน้ำตาลหรือน้ำผึ้งสักอย่างมันคือดีมากมันเข้ากันมากไม่ใช่เพราะเป็นน้องที่ฉันแบบว่าฉันรักนะฉันถึงอวยคือแกก็รู้อยู่ว่าถ้าเกิดฉันไม่ชอบก็คือฉันไม่ชอบไงแต่นี่คือดูความดึงของพุดดิ้งว้าวร้องไห้ได้ไหมอ่ะอย่าหาว่าเวอร์เลยหาพุดดิ้งดีๆกินยากมากจริงๆน้ำตาจีไหลเลยอ่ะอร่อยอย่างเงี้ยซานอร่อยจริงเก็บได้นานไหมซานมาคอมเมนต์บอกพี่หน่อยจะซื้อเก็บไว้ที่บ้านเฮ้ยดีแล้วมีเท็กซ์เจอร์ถั่วด้วยไม่ใช่มีแค่ไอตัวคอนเฟกกรอบๆอย่างเดียวเมื่อกี้เข้าไปเจอถั่วด้วยตอนแรกก็อยากกินเหมือนฝันตอนแรกคิดว่าเหมือนฝันมันคือเดือดท็อปแล้วมันคือท็อปฟอร์มในชีวิตฉันแล้วอันนี้ก็สูสีคู่ขี้เลยเว้ยแก
วันนี้เทปสั้นใช่ไหมไม่เป็นไรกินโชว์ให้เห็นจะว่าชอบจริงชอบจริงกินหมดจริงอร่อยจริงทุกคำที่ได้กินมันคือความสุขล้วนๆอ่ะต้องอมยิ้มอะไรน่ากินครับไม่ใช่แค่น่ากินมันอร่อยจริงๆนี่ดูดิดูตัวที่เป็นแบบเป็นคอนเฟลกคาราเมลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยรู้แต่ว่าอร่อยเออเอาจริงแล้วมันไม่ได้แบบว่าหวานเวอร์มันเป็นขนมที่กินแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยรู้สึกผิดเพราะมันหวานน้อยแต่อร่อยถ้าเกิดคนกลัวเรื่องคาราเมลนะเธอก็ใส่น้อยนิดนึงแต่เนี้ยใส่หมดแล้วอะยังรู้สึกว่ามันไม่ได้หวานจัดเลยอะรู้สึกว่ากินได้เรื่อยๆอะไม่ได้รู้สึกว่าหวานติดปากหวานติดลิ้นขนาดนั้นมันคือดีซานมันบอกแบบแล้วว่าเนาะอร่อยมากจริงราคาสูงนิดนึงนะแต่รู้เลยอะว่ามันเป็นของที่ตั้งใจทำจริงๆไม่ใช่แบบว่าทำออกมาแล้วแบบขายๆขายๆไปอะคือมันเหมือนผ่านการกลั่นกรองแล้วอะจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะเชื่อน้องสองคนนี้ทั้งสารทั้งการเลยว่าการที่เขาจะทำอะไรออกมามันดีแล้วจริงๆเหมือนกับขนมอันถัดไปเว้ยเหมือนฝันเหมือนฝันเดี๋ยวขอล้างปากด้วยส้มยูสุก่อนโอเคอันนี้ซื้อเหมาหมดเลยเขาเลยอยู่3กล่องฉันเอามาหมดเลยเพราะว่าหากินยากมากจริงๆแล้วบางทีน้องเขาบอกปั้นไม่ทันอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนฝันนะเปียโมจิไข่เค็มถ้าเกิดใครเคยดูไว้อะฉันเคยกินแล้วฉันแบบดึงยืดมันอร่อยมากให้ดูก่อนอันนี้คือเหมือนฝันแล้วก็คือไอ้ตัวกล่องนี้แล้วไงจ๊ะจะบอกว่ากินแบบว่ากินเล่นกินโชว์ก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเมนูที่แบบกินจริงจังมากจะบอกว่ายายพึ่งอ่ะชอบมากตั้มก็ชอบมากวันนั้นไปด้วยกันแล้วแต่ละคนแบบมันดีมากจริงเอามือเลยนะเนี่ยมันดูเหมือนขนมโมจิขนมเปี๊ยะธรรมดาเห็นป่ะมันคือแบบเดี๋ยวแกดูฉันกินนะนี่นี่ฉันกัดให้ดูนะพร้อมไหมหนึ่งสองสามเห็นป่ะเห็นไส้ป่ะที่ชอบมากเลยอ่ะแล้วหาซื้อยากมากคือไส้ไข่เค็มเพราะว่าคือปกติเวลาเราบอกว่าอะไรที่เป็นไส้ไข่เค็มเราจะเจอแต่ความรู้สึกว่าเป็นคัสตาร์ดหวานๆแล้วมีกลิ่นไข่เค็มเจือๆแต่เนี้ยมันเหมือนแบบไข่เค็มไข่เค็มอ่ะไข่แดงเค็มแบบมาเต็มจริงๆแล้วคือแบบคิดได้ไงอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นเมนูเดียวกันกับที่ชาวบ้านเขามีคือแบบไส้ไข่เค็มแต่เป็นไข่เค็มที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านอ่ะเอาจริงๆคือ texture ไข่เค็มมันชัดมากมีความเค็มบางๆนัวๆมีหวานปะแลมปะแลมแล้ว texture ไข่เค็มที่แบบว่าเป็นแป้งๆเป็นอะไรเงี้ยชัดมากแล้วมันเข้ากับความเหนียวหนึบอย่างนี้มากกินให้ดูอีกทีนึงเห็นป่ะกินมากกินได้เรื่อยๆเลยอ่ะจะกินเยอะก็เดี๋ยวบอกว่าไข่เค็มแบบไข่เค็มจริงจังว้าวทั้งคำเลยนะไม่ดึงละเสียเวลาเงินเดี๋ยวพี่เกียขอกินอีกชิ้นนึงแล้วเดี๋ยวไปปิดรายการเลยแล้วเดี๋ยวก่อนจะปิดรายการจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงอยากมาช่วยน้องทำไมถึงรู้สึกดีกับน้องขนาดนี้นะขอตัวกินก่อนไม่เสียเวลาเดี๋ยวแสงหมด
็อย่างที่บอกว่าร้านแบร์เฮาส์ของน้องซานกับน้องการเนี่ยก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่แบบว่าโดนผลกระทบแหละจากเรื่องวิกฤตโควิดเนาะก็คือทำให้แบบว่ามันไม่สามารถที่จะขายของได้นะคือด้วยนโยบายเรื่องของการล็อกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบร้านหลายๆร้านที่แบบมีสาขายิ่งร้านที่แบบมีสาขาเยอะๆหรือร้านที่อยู่ในห้างอ่ะก็ลำบากเพราะมันไม่สามารถซื้อของได้ไงถึงจะแก้ไขตอนนี้มันก็มันเจ็บตัวแล้วก็คือน้องเขาพยายามที่จะแบบคีปไว้ว่าน้องที่เขาจ้างมาเขาก็ดูแลเขาก็รู้สึกว่ามันขายของไม่ได้เขาก็ยังจ่ายเงินเดือนเต็มเลยจากในคลิปของน้องที่พี่เกียร์ไปดูมาแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอะคือมันถึงเวลาที่คนไทยต้องช่วยกันเพราะว่าถ้าเกิดคนไทยไม่ช่วยกันมันก็ไม่รู้ใครจะช่วยกันไงและอย่างนึงคือถึงจะไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวแบบจริงจังจี้จะเจอตัวกันอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นอีกหนึ่งในแรงบันดาลใจของพี่เกียร์ก็อยากจะเล่าอีกสาเหตุนึงที่พี่เกียร์อยากจะมาถ่ายที่ร้านน้องซานน้องการที่แบร์เฮาส์เพราะว่าจริงๆน้องสองคนเองอาจจะไม่รู้ก็ได้พี่เกียร์ไม่ค่อยเคยบอกใครอยากจะบอกว่าจริงๆแบร์ฮักคือหนึ่งในอินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจของพี่เกียร์ในการทำช่อง YouTube ของตัวเองน้องอ่ะถือเป็นไอดอลของพี่เกียร์เลยซึ่งพี่เกียร์พูดได้อย่างไม่เต็มปากเลยแม้พี่เกียร์จะอายุเยอะแล้วเลยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน้องสองคนคือไอดอลในการทำช่อง YouTube พี่เกียร์ไม่ได้เรียนแบบน้องแต่พี่เกียร์มีไกด์ไอเดียพี่เกียร์มีแนวคิดพี่เกียร์มีสิ่งที่เป็นอินสปิเรชันบางอย่างที่รู้สึกว่าน้องสองคนอ่ะเวลาจะทำอะไรขึ้นมามันทำในสิ่งที่เขารู้สึกสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันควรจะต้องเป็นเขาไม่ได้อิงเรื่องการขายหรือคอมเมอร์เชียลหรือเพื่อการขายช่องอย่างที่ทุกวันนี้คนทำกันอะไรอย่างเงี้ยพี่เกียร์ชื่นชมและพี่เกียร์รู้สึกว่ามันคือแนวทางที่พี่เกียร์ชอบแล้วก็เอาตรงนั้นแหละมาเป็นอินสปิเรชันของเราดูคอนเทนต์น้องเยอะมากสมัยก่อนดูบ่อยมากเลยอย่างเงี้ยชื่นชมและรักน้องสองคนนี้มากจริงๆเคยอินบ็อกซ์ไปคุยกับน้องซานกับน้องการแต่เขาอาจจะไม่ได้อ่านเพราะว่าคนอาจจะอินบ็อกซ์ไปหาเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเวลาคนอินบ็อกซ์มาหาพี่เกียร์ก็มีบ้างบางครั้งที่พี่เกียร์ไม่ได้อ่านทุกอันเพราะว่าบางทีมันอ่านไม่ทันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอยู่วันนึงเว้ยก็คือพี่เกียร์ไปกินร้านแบร์เฮาส์ช่วงแรกๆแล้วก็คือกินไอ้ขนมมันฝันที่ยืดนั่นแหละชอบมากแล้วก็คือแบบดึงยืดที่ดูอย่างนี้แล้วก็ลงไปในIG Story ใน Facebook Story แล้วลงในเพจของตัวเองซึ่งคนดูน้อยมากเพจตัวเองคือคนดูประมาณหลักพันเองเลยอย่างเงี้ยแล้วน้องซานเว้ยมาคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณพี่เกียร์นู่นนี่นู่นนี่คือเว็บแรกเลยอ่ะดีใจมากเอาจริงๆตอนนั้นรู้สึกแบบน้องซานรู้จักฉันหรอหรือน้องซานแบบว่าแค่แบบว่าอะไรยังไงก็ตามไม่รู้แต่ว่าน้องซานมาทักคือเหมือนคนนึงที่รู้สึกว่ามีคนที่เราชื่นชมมาทักเราอ่ะเขารู้จักเราด้วยหรอหรือเขายังไงด้วยอะไรเงี้ยแล้วพูดชื่อเราขึ้นมาแม้จะเป็นแบบเรื่องเพียงน้อยนิดอ่ะมันเป็นเรื่องที่ทำให้พี่เกียร์รู้สึกอิ่มรู้สึกอิ่มเอมเปรมปรีรู้สึกใจมันฟูขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยว่าคนที่เราเป็นไอดอลของเราคนที่เรารู้สึกเราชื่นชมเขาอะเขาเข้ามาทักเราอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณน้องซานแล้วอย่างล่าสุดก็คือหลังๆแม้จะยังไม่ได้เจอตัวกันเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ได้คุยกันทางอินบ็อกซ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณน้องซานที่ยังทักยังติดต่อพี่เกียร์มาอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเคสของร้านแบร์เฮาส์อย่างเงี้ยจริงๆก็มีคุยกับน้องซานอย่างที่บอกตอนแรกว่าเออพี่อ่ะอยากจะสั่งมาเพราะว่าเราออกไปไม่ได้จะสั่งมาที่บ้านเพื่อรีวิวน้องบอกพี่เกียร์อยากได้อะไรอยากทำอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวหนูส่งมาให้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เกียร์ก็ยังดื้อนะว่าไม่อยากจะให้ส่งมาเพราะสุดท้ายแล้วว่าน้องก็ยังแบกรับเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะช่วยแม้การช่วยของพี่เกียร์จะแบบว่าเขาลงคอนเทนต์ของเขาเองอ่ะคนดูเยอะกว่าคนดูของพี่เกียร์อาจจะไม่เยอะเท่าของน้องเขาแต่อย่างน้อยอยากจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่จะเป็นแรงสนับสนุนให้คนที่พี่เกียร์รักให้คนที่พี่เกียร์ชื่นชอบเลยอย่างเงี้ยก็หวังว่าสักวันนึงเราคงจะได้เจอกันในช่องทางใดช่องทางนึงหรือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะร่วมงานกับน้องสารพูดตรงดีเด้อพูดแบบไม่อายแล้วก็บอกว่าดีใจมากที่ได้คุยกับน้องสารก็ปิดจบบล็อกเลยแล้วกันเนาะก็ถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้นะครับของพี่เกียร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียร์ด้วยที่สำคัญก็อย่าลืมไปอุดหนุนน้องซานนะที่ร้านแบร์เฮาส์นะขนมอร่อยเครื่องดื่มอร่อยแล้วบอกเลยว่ามันดีจริงๆเพราะคนที่รู้จักพี่เกียร์จะรู้พี่เกียร์อยู่แล้วว่าพี่เกียร์จะแบบถึงจะรู้จักกันถ้าอันไหนเฉยๆก็จะบอกเฉยๆขนมบางตัวของน้องซานเป็นขนมที่ชอบมากจริงแล้วก็คือบางตัวก็เพิ่งค้นพบว่ามันอร่อยมากจริงๆเลยอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้น้องสารและพนักงานน้องสาร40กว่าคนเลยทั้งทุกร้านทุกสาขาขอให้ขายดีๆยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนน้องสารด้วยแล้วก็วิงวอนถึงคนที่ช่วยดูแลเรื่องของนโยบายต่างๆครับช่วยเหลือร้านอาหารนิดนึงคือเข้าใจแหละว่าทุกคนก็พยายามจะช่วยพยายามจะหวังดีแต่พยายามคิดหลายตลบพยายามคิดทบทวนดีๆว่ามันกระทบเรื่องอะไรบ้างหลายๆคนไม่ไหวหลายๆคนลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหนก็ตามก็ยังอยากจะให้ช่วยดูแลกันไปแม้ว่ามันจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็อยากจะให้ช่วยกันทำให้เต็มที่คิดถึงใจเขาใจเรานะครับ
ก็ฝากไว้สำหรับคนที่ดูแลในเรื่องของนโยบายสถานการณ์ต่างๆให้มันไม่ลำบากไปมากกว่านี้ขอให้คนไทยทุกคนโชคดีน้องซาแล้วเจอกันนะบ๊ายบายนะจ๊ะอ้ออย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งให้ฉันด้วยปิดจบโดยที่บอกว่าลืมอีกแล้วว่าโอเคไปละเดี๋ยวกลับบ้านแล้วดีกว่ากินขนมอิ่มแล้วอร่อยไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย เกียร์ขอบคุณนะคะที่ชอบขนมแวร์เฮาส์ชอบชานมไข่มุกชอบพุดดิ้งแล้วก็ชอบเหมือนฝันชอบทุกอย่างของแวร์เฮาส์ใช่ไหมพี่เกียร์ขอบคุณมากๆนะครับก็ยังไงก็ฝากแวร์เฮาส์ด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากกินเครื่องดื่มอร่อยๆก็ซื้อที่ร้านแวร์เฮาส์ได้นะคะสวัสดีครับพี่เกียร์อยากกินชาบูอ่ะจะเฉาตายอยู่แล้วอยากกินหมูกระทะเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรไม่นึกถึงพี่เกียร์นึกถึงคอลลาเจนโอ้คอลลาเจนไปพอแล้วเนี่ยบ๊ายบายพี่เกียร์บ๊ายบาย